คุณเคยมีคำถามในใจไหมครับว่าทำไมราคาหยกถึงแตกต่างกันมากแถบเยาวราชเราจะเห็นว่าทำไมหยกถึงมีราคาถูกบางร้านก็มีราคาแพงมีปัจจัย3ประการที่ทำให้ราคาหยกแพงหรือถูกปัจจัยแรกเนื้อหยกเนื้อหยกมีอยู่2เนื้อเนื้อใสเนื้อตันเรามาดูกันนะครับว่าหยกเนื้อใสที่มีราคาแพงเป็นอย่างไรนี่คือหยกเนื้อใสแสงสามารถส่องผ่านได้นี่คือหยกเนื้อตันแสงไม่สามารถผ่านได้หยก2ชิ้นราคาต่างกันอย่างสิ้นเชิงหยกเนื้อใสจะมีราคาแพงกว่าหลายเท่าตัวบางครั้งเราเจอหยกเนื้อใสที่มีราคาถูกอาจเป็นไปได้ว่าหยกชนิดนี้ผ่านการทำโดยการกัดกดแล้วใส่สารโพลิเมอร์เข้าไปทำให้หยกดูมีราคาแพงแต่จริงๆแล้วหยกชนิดนี้ถ้าเราส่องผ่านด้วยแสงไฟเราจะเห็นฟองอากาศอยู่ภายในของเนื้อหยกส่วนหยกแท้เมื่อเราใช้ไฟส่องจะไม่เห็นฟองอากาศอยู่ภายในปัจจัยที่2ครับที่ทำให้หยกมีราคาสูงก็คือสีของหยกยังไงก็ตามสีหยกที่เข้มก็ย่อมมีราคาสูงกว่าหยกที่มีสีอ่อนอย่างเช่นหยกชิ้นนี้หยกมีสีเข้มก็มีราคามูลค่าที่สูงกว่าหยกที่มีสีอ่อนปัจจัยที่3ครับความประณีตในการแกะสลักความประณีตในการแกะสลักจะสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานที่เราแกะหยกแกะสลักทั่วไปส่วนมากจะมีความหมายในชิ้นงานนั้นๆวันนี้เราจะยกตัวอย่าง2ชิ้นงานที่มีความหมายที่เราจะพอสัมผัสได้ชิ้นงานที่1คือเราจะรู้จักความหมายคำว่าฮกดีฮกแปลว่าโชคดีตัวชิ้นงานชิ้นนี้แกะด้วยรูปค้างคาวค้างคาวภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเปี้ยนฝูคำว่าฝูตรงกับคำว่าฮกในภาษาแต้จิ๋วแปลว่าโชคดีเขาถึงนิยมการแกะสลักเป็นรูปค้างคาวส่วนในชิ้นที่2เราจะสังเกตได้ว่ามีรูปปลาภาษาจีนเขาจะเป็นคำอวยพรว่าเหยียนเหยียนอยู่อีแปลว่าเหลือกินเหลือใช้นี่ก็เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้มีการนิยมในการแกะสลักเป็นรูปปลาออกมาสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาของหยกแตกต่างกันมี3ปัจจัย 1. เนื้อหยก 2. สีหยก 3. ความปราณีตในการแกะสลักทั้ง3ปัจจัยนี้รวมกันจะทำให้ราคาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง